Yeah, maybe I gotta. I think I gotta put a new battery. I gotta get someone to attach it. I'll attach it once it's bit. All right. Well, that's a good sign. Why not? You know? Why not? Let's see. Does it start? Do you have the magic touch? Damn it! No. Oh no. Okay, there was a click. It's like charged, like a year. Hey, we're in business. We're in business. วันนี้นะคะเป็นวันที่แอนกาซานนะคะตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะไปรับรถบ้านนะคะที่เราฝากไว้ใน storage นะซึ่งเราอ่ะเอารถบ้านนะฝากเอาไว้ใน storage เป็นเวลาถึง4เดือนนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้สภาพรถบ้านคันน้อยของเรานะคะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะถ้าใครได้ติดตามวิดีโอที่แล้วนะคะแอนก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ฮาซานนะคะที่ Raleigh North Carolinaแล้วก็ตอนนี้เราก็บินกลับมานะที่พอร์ตแลนด์แล้วก็ขับรถนะคะมาถึงที่เบนออริกอนแล้วนะแล้วก็เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งนะคะทุกคนซึ่ง เมื่อวานนี้นะคะเราก็ไปนอนค้างนะคะบ้านเพื่อนนะคะมีเพื่อนของแอนเป็นเพื่อนใหม่นะที่ชื่อว่าแอนเหมือนกันนะคะน่ารักมากนะคะให้เรามานอนพักอาศัยนะแล้วก็ทำอาหารเช้าอะไรให้กินนะคะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะแต่ว่ามันมีเรื่องตื่นเต้นนะคะเหมือนที่เห็นในต้นวิดีโอคลิปนะคะทุกคนก็คือว่าอยู่ดีฮาซานเก็บของเรียบร้อยนะแล้วก็ไอ้รถสตาร์ทไม่ติดนะคะทุกคนก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าพอฮาซานขยับนั่นนู่นนี่นิดหน่อยนะอยู่ดีมันก็สตาร์ทติดนะคะทุกคนก็โล่งไปนะคะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะขับรถไปที่เมืองที่ชื่อว่าไพร์วิวนะเราอะเอารถบ้านนะคะไปจอดไว้ที่เมืองนั้นเพราะว่าราคามันไม่สูงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอารถออกจาก storage แล้วก็เช็คความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะขับรถบ้านนะคะต่อพ่วงกับรถยนต์เนี่ยไปที่อาวีพาร์ทที่แอนจองไว้นะคะอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าซิสเตอร์นะซึ่งแอนจะใช้เวลาอยู่ที่เมืองนั้นสักระยะหนึ่งนะคะทุกคนเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวมารอติดตามนะดูว่าวิดีโอคลิปนี้นะคะจะมีอะไรเพื่อนได้ลุ้นได้ตื่นเต้นกันหรือเปล่านะคะแต่ขอให้ไม่มีนะคะแล้วก็ทุกอย่างผ่านไปได้ราบรื่นนะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่ไม่ไกลนะคะจากที่เราจอดรถบ้านไว้นะคะก็คือ storage เนาะก็ตอนนี้มาแวะเติมน้ำมันนะคะทุกคนแล้วก็ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะที่รัฐออริกอนเนี่ยเขามีเด็กปั๊มนะเราไม่ต้องเติมน้ำมันเองนะคะเราก็แค่ยื่นการ์ดให้บอกเขาว่าเอาน้ำมันเท่าไหร่น้ำมันอะไรนะคะเขาก็เติมให้เหมือนที่เมืองไทยเลยนะแต่ว่าถ้าไปเที่ยวใหม่อะไรรัฐนะคะเพื่อนๆจะรู้ว่าที่อเมริกาส่วนใหญ่แล้วอะเราจะต้องลงไปเติมน้ำมันเองนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะกำลังจะเข้าไปนะคะก็จะมีรหัสให้กดนะคะเพื่อที่จะเปิดประตูนะโอเคตื่นเต้นนะ excited
คงไม่มีอะไรหรอกเนาะป่ะไปดูกันรถบ้านคันน้อยของเรายังอยู่ดีมีสุขไหมนะคะอันนี้มีเกตอีกล็อกหนึ่งนะคะที่เข้ามาก็ล็อกหนึ่งเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งล็อกนะคะสองชั้นI see it. No one else covered theirs. We're the only ones that covered ours. Yay! นี่ถึงแล้ว Hey baby. Hey baby. I see some things broken on it. What? Some of the straps broke. Oh, that's fine. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะที่จอดรถบ้านของเรานะคะคัฟเวอร์อยู่นะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอตัวนะคะอันสตรัปทุกอย่างนะคะก็คือเข้าไปเช็คใน RV นะคะดูความเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะต้องรีบขนนะคะเอารถบ้านของเราออกละเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะแอนจะพาเพื่อนๆนะคะอัปเดตนะแล้วก็ดูข้างในนะว่าทุกอย่างมันยังเรียบร้อยดีอยู่หรือเปล่านะคะJust unzip some of the stuff and you just go in, baby. You just unlock the car. I mean, unlock the car. จะเข้าบ้านกันแล้วนะคะ เอ้า จำไม่ได้แล้วคุณแชร์ไป โอเค Come on, baby. กดไฟสิ เอ้า Smells a little wet in here. Smells a little bit wet, but not too bad, I don't think. Wow. This is our home. เข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วนะคะทุกอย่างดูเรียบร้อยดีนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวอันจะต้องตรวจเช็คนะคะข้างในนะว่ามีอะไรที่มันเสียหายหรือว่าขึ้นราหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราติดเอาไว้นานมากนะคะทุกคนประมาณ4เดือนนะก็เดี๋ยวเดินเช็คไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยละกันนะห้องน้ำนะคะเราก็เปิดทุกอย่างทิ้งเอาไว้นะก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวพวกเชื้อรานะคะแล้วก็เรามีเตรียมพวกแบบเหมือนที่ดูดความชื้นอะไรพวกนี้ไว้นะคะก็แพ็คไว้ค่อนข้างโอเคนะคะเข้าไปดูก็ไม่ได้มีอะไรนะอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะคะดังนั้นก็จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกเรื่องของเชื้อราอะไรมากนะก็เป็นข้อดีนะคะห้องน้ำนี้ก็เป็นแบบพวกแอนตี้ฟรีซนะคะเราใส่เอาไว้ที่มันสีชมพูเนี่ยเพราะว่ากันพวกแบบพวกน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะคะเพราะว่าที่นี่มันมีสโนว์นะคะก็คือหิมะตกนะก็ใส่กันเอาไว้นะไม่มีอะไรนะคะเท่าที่ดูที่ห่วงก็พวกรีฟริจเรเตอร์นะคะก็คือไอ้ตู้เย็นพวกเนี้ยนะนี่ก็เรียบร้อยนะคะปกติเพราะตอนก่อนไปอันก็ค่อนข้างที่จะแบบเคลียร์ทุกสิ่งอย่างไว้แล้วนะที่กังวลจริงคือตู้ไอ้เนี่ยตู้เย็นนะคะเนี่ยทุกคนกลัวว่ามันจะขึ้นรานะนี่นะคะภายในตู้เย็นนะโอเคเรียบร้อยดีนะคะไม่มีเชื้อราใดๆนะคะแล้วก็ข้างล่างโอเคเรียบร้อยทุกอย่างปกตินะคะดีงามเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูห้องนอนกันดีกว่านะคะว้าตอนที่นอนอ่ะแอนก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ได้ปูพงปูผ้าเลยนะก็เอาออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอพวกขี้ฟงขี้ฝุ่นนะคะอันก็แพ็คเรียบร้อยดีนะทุกอย่างก็ปกตินะคะทุกคนไอ้พวกรอยพวกนี้ก็คือเป็นเตียงที่เจ้าของเก่าเขาใช้นะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะทุกคนปกตินะคะของเขิงก็อยู่ครบนะคะเสื้อผ้าโอเคได้เลยเท่าที่ดูตอนนี้นะคะทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยดีนะคะแฮปปี้
เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเท่าที่เช็คดูเบื้องต้นนะทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีนะคะเหมือนตอนที่เราก่อนที่จะ เดินทางนะคะไปก็เราก็แพ็คทุกสิ่งอย่างโอเคหมดนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะต้องขอตัวนะเพื่อที่ว่าจะต้อง เก็บของทุกอย่างเตรียมที่จะ move นะคะแล้วก็เอารถบ้านเนี่ยต่อกับรถยนต์นะเพื่อที่จะขับไปที่อาร์วีพาร์คนะคะที่เราจอดไว้ที่เมืองที่ชื่อว่าซิสเตอร์นะคะซึ่งจะห่างจากที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราอัปเดตนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่ะI wanna tell you that I love you 100 times a day yeah. You'll get tired of my voice That's how much I'm gonna tell you that I miss you I'll miss you if you go Yes, I'm gonna let you know Just how much I tell you my ตอนนี้หิมะตกเฉยเลยนะคะก็เหลือเติมลมยางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเติมลมยางนะเดี๋ยวต้องขับไปแล้วตอนนี้หิมะตกหนักเลยนะคะเริ่มหนักละ Baby someone here you have to move the car ตอนนี้เราต้องฮุก RV นะคะกับรถบ้านแล้วก็ตอนนี้ฮัสซันต่อคอนเน็กต์ก็คือเพื่อที่ให้เบรกนะคะมันอิเล็กทริกนะคะตัวเขาเรียกนะไฟฟ้านะคะเวลาที่เราเบรกเนี่ย RV ข้างหลังไฟก็จะเบรกติดด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องใส่บาร์นะคะเหล็กตรงนี้นะก็คือเขาเรียกว่าสเวย์บาร์นะคะกันเวลาที่รถมันเขาเรียกอะไรนะสวิงนะคะตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนฮุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เหลือแค่จะต้องติดกระจกนะคะมองข้างสำหรับ RV นะก็จะต้องรีบเดินทางแล้วเพราะว่าตอนนี้สโนว์ตรงนี้ลงเริ่มหนักแล้วนะคะทุกคนงงมากฟ้าใสมากนะคะแต่ว่ามีสโนว์นะแล้วก็นี่นะคะก็คือตัวกระจกมองข้างนะสำหรับ RV เพราะว่าท่านเพื่อนสังเกตนะคะข้างหลังก็คือเราไม่สามารถมองกระจกหลังได้เลยนะ RV มันบังแล้วนะคะก็ต้องมีกระจกที่ว่ายื่นออกมานะคะเพื่อที่จะได้มองเวลาที่เราแซงรถหรือว่ารถจะแซงเรานะนี่ก็เป็นความปลอดภัยนะคะที่ถ้าใครที่มีรถบ้านก็แนะนำนะไอเทมนี้นะคะ Yes ทุกอย่างเรียบร้อยเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนที่นี่นะคะเบนซิสเตอร์การ์เด้นนะคะเดี๋ยวเราต้องเช็คอินก่อนนะกรอกข้อมูลอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าที่พักที่นี่มีมินิมาร์ทนะคะก็ขายของนะนิดหน่อยนะคะของใช้พวกที่จำเป็นนะของกินมีไข่มีอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะแต่ว่าราคาก็อาจจะแพงกว่าที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนิดเดียวนะคะก็ประมาณเหรียญนึงนะคะก็ไม่แย่นะก็มีเครื่องดื่มนะคะน้ำเบียร์ต่างๆนะคะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะนี่นะคะทุกคนก็เป็นราคานะคะที่เรา2คนจ่ายนะสำหรับตัว RV Park นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,240 นะคะก็ประมาณ30กว่าวันนะคะทุกคนก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะ Good. Ready to go? Yeah. Have you guys been here before? First time. Okay.
super easy spot to get in. It is a full pull through. Okay. So just follow my line. I'll go all the way through the site. I'll hop off, go over a few things on the pedestal, and then let you get settled in. All right. Okay. Appreciate it. วันนี้คนเขาจะนำเราไปที่จอดนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะภายใน RV Park นะคะ But why are they saying it's so loud? There's no one here. Or maybe that's maybe it changes, right? Mm-hmm. Yeah, you see, this is what we'd have to do. ทุกคนเขามีวันนี้ก็บูลเลตเหมือนกันนะอัลต้ารถเหมือนของเราเลยdoing all right? Yep. All good. All right. Yeah, okay. So once you plug in, just kick that over to the left, that'll get your power for you. Okay. So I'll cut that off till you get plugged in. Water's got two connections. They're both exactly the same. Just whatever angle works better for you. Okay. So just kick that up and turn your water on for you. Okay. Sewer's back here. Looks like you're right in line with it. So shouldn't have any issues with any leak there. Cool. And then cable TV hookup is on this side. It's just your normal screw-in coaxial. Okay. Do a channel scan on your TV. You'll get 2 through 20. ต่อไฟแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะยังไม่อันฮุกนะคะยังไม่ปลด RV ออกจากรถยนต์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ประมาณเกือบ4 โมงเย็นแล้วนะคะยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะโอเคก็เดี๋ยวกำลังจะเลื่อนนะคะตัวห้องนั่งเล่นนะคะออกไปนะก็อันนี้มันเป็นแบบฮุบเข้ามาอยู่นะคะทุกคนก็กดตรงนี้นะนี่นะคะตัวห้องนั่งเล่นของเราก็จะขยายพื้นที่ได้นะคะทุกคนโอเคนี่นะคะกว้างขวางแล้วนะเครื่องใช้ไฟฟ้าติดแล้วนะคะทุกคนตู้เย็นก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนค่ะเมื่อกี้นะคะตอนที่เราไปเติมน้ำมันนะเราก็แวะซื้อนะคะของกินมาด้วยนะเพราะว่าไม่แน่ใจนะคะว่าพวกแบบ electricity ก็คือไฟฟ้าหรือว่าน้ำของเรามันจะมีปัญหาหรือเปล่าอันก็เลยซื้อเป็นแบบเหมือนของที่สำหรับใช้แบบอุ่นกินง่ายๆนะคะก็เลยซื้อแบบสำเร็จรูปมานะแล้วก็มีกิมจินะคะทุกคนฮาซานจะกินเป็นฮูมูสนะคะแล้วก็ซื้อขนมปังมีกล้วยนะนี่นะฮะแล้วก็ซื้อพิต้าเบรดมานะคะซานจะกินกับฮูมูสนะอันก็จะกินข้าวผัดอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวทานข้าวกันก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยจัดบ้านค่ะเกิดปวดฉี่ขึ้นมานะคะทุกคนก็เลยต้องเดินมาเข้าห้องน้ำนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เสียบน้ำนะแต่ว่าโชคดีห้องน้ำไม่ไกลนะคะนิดเดียวนะนี่นะคะห้องน้ำแต่ว่าเขาจะมีโค้ดให้เราด้วยนะต้องกดโค้ดนะคะเพื่อความปลอดภัยว้าวห้องน้ำแบบอุ่นมากดีงามมีห้องอาบน้ำนะคะนี่ว้าวพื้นก็อุ่นนะคะเขาแบบมีฮีเตอร์อยู่ค่ะอยู่ในห้องน้ำดีจังแล้วก็นี่เป็นซิงค์นะคะมีห้องน้ำนะโอเคเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะทุกคนรถบ้านของเราอยู่ตรงนู้นนะคะห้องน้ำเดินมาไม่ไกลเลยนะแล้วก็แอนวางแผนไว้ว่าแอนคงจะมาอาบน้ำที่นี่แหละนะคะเพราะว่าห้องน้ำเขาสะอาดนะแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะแถม
อุ่นด้วยนะข้างในครับอุ่นมากนะคะที่นี่ดูดีมากเลยนะคะทุกคนหมายถึงคนที่เข้ามาจอดนะมีแต่รถ RV แบบมียี่ห้อดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ดูปลอดภัยนะชิลมาก